ำหรับหมู่บ้านจัดการตนเองบ้านสันป่าในหมู่ที่9โดยมีนายถนอมใจกาดกำนันตำบลแม่ข่าและคณะกรรมการตั้งศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในชุมชนซึ่งจะเป็นการขยายผลการจัดการกองทุนชุมชนเพื่อขยายผลและเชื่อมโยงการบริหารการจัดการเงินทุนของชุมชนให้เป็นระบบก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเพื่อการบริหารชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงหมู่ที่3มีนางบัวถาฟันป่ามุ่นประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงเป็นแกนนำและมีแนวคิดการจัดการด้านสังคมโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหามีการจัดการในเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะและจัดการขยะในครัวเรือนเมื่อ2548อะค่ะเป็นเซเลติฟพอดีลูกบ่าวว่าแม่ต้องออกกําลังกายเน้อเพราะว่าลูกจะต้องไปแยกการก๋อยแม่ต้องดูแลตัวเองพ่องอย่างไรดูแลเองเพราะว่าคนบ้านเฮาก็มีแค่คนบอกสบายค่ะเป็นเบาหวานเนี่ยความดันเนี่ยตอนแรกก็จวนกันมา9คนเนาะมาเอาขันครูมาลําตรงเนี้ยวันแรกมาลําที่นี่นะ 4-5 คน10คนก็ลําอันเฮาจะต้องมาควรชวนบ้านเฮาออกกําลังกายกันเนี่ยชวนคนบ้านเรานี่จะวิ่งเนี่ยแกวิ่งไม่ไหวกันอ่ะแกบอกวิ่งไม่ไหวกิโลเดียวก็ตายแล้วอย่าเขาบอกเนี้ยก็เลยว่างั้นมาลำวงดีกว่าเนี่ยกะลำวงนี่มีหลายคนเนี่ยกะคนแก่คนเด็กก็สามวัยนี่นะถ้าคนแก่เด็กผู้ใหญ่คนทำงานมันลำได้หมดอะค่ะถ้าในกลุ่มนี่ไม่มีเป็น20กว่าคนเนาะแต่อย่าเฮาแบบว่าลำทุกวันคนนี้แม่คนนี้หยุดคนนี้แม่คนนี้หยุดอ่ะบางทีสามคนเราก็เปิดเพลงลำอยู่แข็งแรงดีค่ะบางคนก็หอมไปแล้วก็มีบางทีก็ยังบ้านบ่หอมแต่เขาเปิ้ลแข็งแรงอยู่การเดินการเหินนี่สบายมากผมนายวัชรพงษ์สงขวีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเจ้าใต้หมู่ที่13ครับตำบลแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับก็เริ่มต้นจากการสร้างที่นี่นะครับก็ชาวบ้านยังไม่มีอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมนะครับแต่เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปครับเป็นของชุมชนในที่นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็มีแนวคิดเนาะว่าอยากจะให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเสริมรายได้หลักฮะแล้วก็เลยทำโครงการวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการปลูกผักปักไฮโดรโปนิกเริ่มแรกก่อนที่จะปลูกผักไฮโดรโปนิกมีโจทย์จากโรงพยาบาลฝางเขาบอกว่าอยากจะได้ผักปลอดภัยผักปลอดสารพิษที่จะทำไปให้คนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เลยผมก็เลยกลับมาประชุมหมู่บ้านว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาอยากจะได้ผักปลอดภัยที่จะไปให้คนไข้โรงพยาบาลผู้ป่วยในนะครับแล้วก็มีการประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก็ให้ดำเนินการโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกเรื่องนี้ได้นะครับหลังจากนั้นมาก็ผมก็นำงบประมาณในส่วนกองกลางหมู่บ้านมาทำในจุดนี้ครับประมาณ3 โต๊ะแล้วก็ปลูกให้ชาวบ้านดูว่าเนี่ยเราไม่มีดินเราเป็นผักไร้ดินมีแต่แสงแดดกับน้ำก็สามารถปลูกได้นะครับก็ดังนั้นก็ดำเนินการมาเรื่อยๆก็มีพ่อค้าคนกลางนะครับพ่อค้าคนกลางสนใจที่อยากจะนำผักของเราเนี่ยไปขายที่ห้างทดลองให้เขาดูนะครับมีปีแรกมี1โครเรือนต้นแบบเลยที่หมู่บ้านเนี่ยลองทดลองปลูกผักกับกลุ่มหมู่บ้านของเราเนาะมีครัวเรือน1ครัวเรือนหลังจากนั้นไม่นานก็เขาก็ได้ขยายกำลังการผลิตเนาะก็มีคนสนใจเข้ามาปลูกเรื่อยๆแล้วก็เขาคนแรกเนี่ยเขาจะบอกต่อๆกันไปว่าเนี่ยมันทำรายได้แล้วเขาก็มีรอยยิ้มวันที่14ธันวาคม2563ที่โรงแรมแทนจารีนวิวตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพื่อลงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์การจัดการเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการ
พื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อลงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์การจัดการเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสสส.นางสาวดวงพรเฮงบุญยพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนัก3ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีมากกว่า200คนนายสมนึกเดชโพปลัดเทศบาลตำบลแม่ขาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขาในฐานะอบต.แม่ขายกล่าวถึงการทำบันทึกข้อตกลงอยู่ในการดำเนินงานของโครงสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีอบต.เครือข่ายเข้าร่วมพิธี15แห่งจาก7อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องแรกที่อบต.แต่ละแห่งต้องทำนั่นคือระบบฐานข้อมูลตำบลและกระบวนการวิจัยชุมชนทางด้านนางสาวดวงพรเฮงบุญยพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนัก3กล่าวถึงเทศบาลตำบลแม่ข่าว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงผู้นำชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถถึงต้องการให้พื้นที่อื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้ท้องถิ่นทั้ง15แห่งตกลงกันทำ5เรื่องที่สำเร็จการสานพลังผู้นำให้เกิดเครือข่ายเชิงพื้นที่สมาชิกในเครือข่ายควรรวมตัวกันสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการตนเชื่อมั่นว่าอปท.ทั้ง15แห่งที่มาร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้จะร่วมมือกันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จและสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป